ตอนนี้ก็อยู่ในโชว์รูมของรถ MG คันนี้จองไว้แต่ยังไม่มาอันนี้คือรถตัวอย่างเขาส่งมาให้ดูแต่ว่าไม่สามารถที่จะลองได้ดูมันไฮเทคมากเลยนะมันจะเหมาะกับคนแก่อายุจะ70หรือเปล่าเนี่ยแต่คันที่จองเป็นหนังสีดำนะอันนี้หนังจะเป็นสีเทาๆดูไฮเทคมากเลยนะได้เป็นหนี้แน่ๆค่ะ 480,000 โคนผ่อนเปเดียวจะไหวไหมดูกำลังก่อนนะคือเลือกยี่ห้อนี้ก็คือว่าถูกที่สุดแล้วถ้าจะใช้รถแบตเตอรี่ที่แบบขับได้ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ายี่ห้ออื่นจะแพงมากไม่เหมาะกับคนแก่อย่างป้าและลุงสีแดงก็สวยนะคันนั้นจะเล็กกว่าหน่อยดูซิว่าคันนี้ข้างในของคันสีแดงก็คันนี้จะเล็กกว่าคันที่จองไว้โอ้จะไปทูลที่ไหนนะยืนอยู่สองคนนะสีแดงคันนี้นะรุ่นนี้นะ Recharge yourself ราคาไม่แพงนะเนี่ยราคาแค่250,000คูณแต่ว่ามันก็ต่างกันเนาะโอ้ยไม่ใช่ป้าดูผิดก็จะมีซูบารุอันนี้ฮุนไดนะจ๊ะเหมาะกับการท่องเที่ยวมากเลยมีที่เก็บของข้างบนด้วยจะเห็นว่าโต๊ะที่เขานั่งทำงานเนี่ยไม่มีคนเลยเขาไปไหนกันหมดเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นฮุนไดตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับรุ่นหรือว่าอะไรของรถเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นนะอย่าให้อ่านให้ฟังเลยอ่านไม่ออกฮ่าฮ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อ๋อก็จะมีบอกเลยนะหุ่นใดอันนี้น่าจะแจกฟรีนะเนี่ยไว้คล้องกระเป๋าหน้าหนาวคล้องแขนเวลาเดินที่มืดๆแสงมันจะได้สะท้อนไฟฉายอ่ะมีลิปสติกด้วยเหรอใช่เหรอเนี่ยลิปสติกฮุนไดใช้ได้จริงหรือเปล่าปากกาฮุนไดไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วป้าชอบสีนี้นะตอนแรกสั่งสีนี้ลุงแกไปเปลี่ยนเป็นสีนู้นป้าว่าสีนี้ก็สวยฝานแต่ว่านกมันเยอะใช่ไหมมีแต่ตัวใหญ่ๆอ่ะนกตัวเท่าเป็ดอ่ะขี้รถทีโอ้ยอย่าให้พูดเลยสีจะด่างนกเยอะมากบ้านเนี้ยมันก็ขี้รถตลอดเลยก็เลยแกก็บอกว่าสีมืดหน่อยแต่จริงๆแล้วสีนี้จะสวยมากเลยในความคิดของป้านะมาโชว์รูมรถก็ถ่ายแต่รถนี่แล้วนะอันนี้อยู่ที่ออสโลนะไม่ใช่อยู่ที่ชีแต่จองไว้บริษัทของ MG ที่ชีโซนนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยโซนนี้เป็นนิสสันฝั่งนู้นไปไม่ได้นะคนเยอะเดี๋ยวไปติดคนอื่นเข้ามีปัญหากับ YouTube อีกไม่ไป
สังเกตความต่างนะดูสิมีแต่ที่ทำงานแต่ไม่มีคนนั่งเลยไม่เหมือนเมืองไทยคันที่จองเนี่ยจะได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนตัวอย่างรถเนี่ยเขาไม่ให้ลองเพราะว่ายังประกอบไม่เสร็จเขาโทรตามให้มาดูแต่ไม่ได้ให้ลองประกอบเสร็จประมาณ 80% ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ